This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การทำร้ายกันด้วยวาจาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียดแทงอะค่ะเป็นบาดแผลทางจิตใจมากกว่าแต่คนเนี่ยจะมองไม่เห็นความเจ็บปวดมันไม่เห็นบาดแผลจริงๆแล้วมันเจ็บลึกนะคะเจ็บปวดที่ฝังลึกมันเหมือนกับมีดที่กรีดลงไปกรีดลงไปกรีดลงไปในบางครั้งซึ่งมันไม่เห็นแผลแต่มันเจ็บปวดมากโดยเฉพาะบางทีเนี่ยมันทำจากเราได้ยินทุกวันทุกวันทุกวันแล้วการทำร้ายโดยคนที่เรารักเนี่ยมันนี่เจ็บปวดสาหัสเลยประเด็นนี้ทำให้เป็นห่วงไปถึงในครอบครัวฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้ก็ได้เราจะคุยกันถึงเรื่องของคำพูดเนี่ยทำให้เจ็บมากกว่าการทำร้ายร่างกายจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะมันเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าบางทีหลายๆครั้งก็อาจจะเคยเจอคำพูดมาหลากหลายรูปแบบนะคะมีแบบคำพูดที่ทำให้รู้สึกเยอะก็มีรู้สึกน้อยก็มีนะคะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆทางแหละบางทีอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดแต่อาจจะเป็นการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยทำให้เจ็บมากกว่าการทำร้ายร่างกายอาจารย์ต้องบอกว่าทำให้เจ็บได้มากกว่ามั้งในบางกรณีมากกว่าค่ะนะคะแต่มันไม่ได้ถึงกับเหมือนกับไม่ได้ถึงขั้นเอามีดแทงเอาถ้าจะเทียบกับทำการทำร้ายร่างกายนี่น่าจะพูดว่ามันพอๆกับถูกตบหน้าแรงๆอ่ะนึกออกไหมนะคะแต่ว่าพอถูกตบทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ชักจะแย่นะคะหรือบางทีแผลเนี่ยมันลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าบางทีมันก็เหมือนกับกรีดหัวใจลงไปเลยอ่ะนะคะเพราะนั้นหนูจะเห็นว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันมีโลกโซเชียลใช่ไหมคะใช่ซึ่งเคยเห็นเรื่องของการบูลลี่ใช่ไหมคะนะคะซึ่งในเรื่องของผลการวิจัยเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าได้ยินหรือได้อ่านนะคะคำพูดหรือข้อความอะไรที่มันเป็นในเชิงลบแล้วเอ่ยถึงตัวเราอะอย่างเอ่ยชื่อไปเลยคุณสุรีพรเนี่ยสุรีพรไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างโน้นเนี่ยนะคะมันก็จะสร้างให้เราเกิดความรู้สึกเรียกว่าอะไรความเสียหายทั้งอารมณ์นะคะแล้วก็สมองซึ่งมันทำให้เหมือนกับเราถูกตบหน้าเราดีๆนี่เองเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนเขามีการวิจัยนะคะมีผลการวิจัยว่ามันเทียบเท่าได้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแล้วคนที่ได้รับเนี่ยได้รับสารอันเนี้ยไม่เข้มแข็งพอหรือมีความรู้สึกว่าอ่อนแอหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ถึงขั้นที่จะซึมเศร้าลงไปแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะฆ่าตัวตายได้ซึ่งอันนี้เป็นความรุนแรงมากทีเดียวนะคะข่าวเร็วๆนี่หนูก็เห็นใช่ไหมลูกค่ะอันนี้กำลังมองว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าคำพูดเนี่ยจะมาทำร้ายคนได้ขนาดนี้แล้วก็บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้พูดอะไรใส่เขาบ่อยๆค่ะแต่ทำไมมันถึงมีผลกระทบกับเขาในอนาคตที่ซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาเก็บหรืออะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้น เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงนะคะว่าการทำร้ายกันด้วยวาจาเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า verbal abuse นะคะหรือที่เรียกว่าการทำร้ายทางวาจาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียดแทงอะค่ะนะคะในเรื่องของการเป็นบาดแผลทางจิตใจมากกว่านะคะทำให้เราเนี่ยแต่คนเนี่ยจะมองไม่เห็นความเจ็บปวดมันไม่เห็นบาดแผลถูกไหมคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเจ็บลึกนะคะเจ็บปวดที่ฝังลึกและอย่างที่อาจารย์วิภาบอกอะนะคะว่ามันเหมือนกับมีดที่กรีดลงไปกรีดลงไปกรีดลงไปในบางครั้งซึ่งมันไม่เห็นแผลแต่มันเจ็บปวดมากใช่นะคะโดยเฉพาะบางทีเนี่ยมันทำจากเราได้ยินทุกวันทุกวันทุกวันแล้วการทำร้ายโดยคนที่เรารักเนี่ยมันนี่เจ็บปวดสาหัสเลยนะคะซึ่งประเด็นนี้ทำให้จันวิภาเป็นห่วงไปถึงในครอบครัวเพราะตัวจันวิภาเองเนี่ยเมื่อตอนเป็นเด็กก็โดนแบบนี้เยอะนะคะเนื่องจากว่าเราเกิดมาเป็นลูกคนกลางนะคะแล้วก็ไม่สวยไม่
เรียนเก่งอะไรเท่ากับพี่ๆน้องๆ นะคะมันจึงทำให้บางครั้งผู้ใหญ่พูดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นน้ำกรดอะค่ะที่หยดลงบนใจเราบ่อยๆนะคะซึ่งกว่าจะแก้ปมนี้ได้เนี่ยนานทีเดียวค่ะนะคะใช้เวลาเป็น10ปีเอาอย่างนี้ละกันนะคะแต่นี่ขนาดที่เราคุณสิริพรก็เห็นใช่ไหมคะอาจารย์วิภาเป็นมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งนะคะแต่สำหรับคนที่เข้าอ่อนแอล่ะที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ยิ่งทำให้คนนั้นเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ล้มเหลวไปเลยก็ได้ในตอนโตนะคะกำลังรู้สึกว่าอย่างแบบในอดีตเนี่ยค่ะในการที่มันอาจจะเรายังไม่ได้รู้จักคำว่าบูลลี่เรายังไม่ได้รู้จักว่าเออแต่เรารู้แค่ว่ามันคือการล้อเลียนแค่นั้นเองหรือว่าแบบแซวๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ยินอะไรที่เขาจะไปมีผลกับตัวเองค่ะหรือว่าเขาจะรู้สึกซึมเศร้าหรืออะไรแบบนั้นแต่มันต่างกับยุคสมัยนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ตรงที่ว่าเราจะได้ยินคำว่าบูลลี่ค่ะกันบ่อยมากไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบที่เห็นชัดเจนเห็นจริงๆอย่างของเราเมื่อก่อนอาจารย์น้อยแบบเขาเรียกอะไรล้อสารพัดจะล้อไม่รู้จะว่ายังไงก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็เลยแบบมันไม่ใช่ไม่มีอะไรนะคะมันมีค่ะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ย เด็กรุ่นต้องเรียกว่าแต่ละรุ่นนะแต่ละเจนมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเก็บกดนึกออกไหมคะเราจะถูกสอนให้อดทนเช่นถ้ารุ่นจันวิภาเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกมาไม่นานเนี่ยนะคะพ่อแม่อะไรว่าอะไรเราต้องนิ่งนะคะเด็กดีต้องนิ่งไม่โต้ตอบไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ฟังอย่างเดียวนะคะแล้วก็เก็บกดความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจชอบไม่ชอบก็แสดงออกไม่ได้สมัยก่อนนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นเด็กที่แสดงออกได้อย่างเรียกว่าอะไรคะเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกอะไรต่างๆมากมายถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เสรีภาพอะไรทำนองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละยุคแต่สมัยมันไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกมันขึ้นอยู่กับว่าในยุคสมัยนั้นน่ะสังคมส่วนใหญ่เขานิยมอะไรเช่นในสมัยนู้นเนี่ยเขานิยมว่าเด็กดีต้องไม่โต้เถียงนะคะเด็กดีต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้ใหญ่ชี้ซ้ายต้องซ้ายผู้ใหญ่ชี้ขวาต้องขวานี่คือเด็กดีนะคะแต่ในเด็กในปัจจุบันนี้เด็กดีต้องกล้าแสดงออก ใช่ไหมคะ ที่จะแสดงออกแต่ต้องมีมารยาทนะในการแสดงออกไม่ใช่ว่าแสดงออกแบบไร้มารยาทอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะ แต่ต้องกล้าพูดกล้าทำกล้าตอบอะไรออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นแต่ละยุคมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในยุคนั้นๆนะคะก็มีความแตกต่างกันไปค่ะค่ะทีนี้ที่บอกว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยนะคะสิ่งที่จันวิภากลัวก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการใช้ถ้อยคำในเชิงลบหรือเชิงตำหนินะคะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำหรือพฤติกรรมไม่ว่าบางทีเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะคะแต่ทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกด้อยค่านะคะคุณสุริพรนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ได้เรื่องหรือเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ในที่น่าตกใจคือมันเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะแล้วก็โดยที่ผู้พูดเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะแต่มันทำให้เด็กเนี่ยเกิดบาดแผลที่มองไม่เห็นไปติดตัวไปจนโตเลยค่ะนะคะมันมีเรื่องของเจนที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะอย่างเราเนี่ยตอนนี้ก็คือยุคของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะนะฮะทีนี้โดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยนะคะเป็นภาษาที่จันวิภามีความรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่เชื่อดเฉือนกันได้มากมายนะคะในภาษาต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็คำด่าเขามันฟังดูแล้วเราไม่รู้สึกเจ็บปวดนะเนาะแต่ว่าของไทยเนี่ยมันมีภาษาที่ยอกย้อนซับซ้อนเสียดสีประชดประชันอะไรเงี้ยมากมายเลยนะคะหรือว่าบางทีการพูดในทำนองที่พ่อแม่คิดว่าไม่ได้ตั้งใจคิดว่าพูดไปแล้วไม่ได้จะทำให้ลูกเจ็บปวดนะคะเช่นบอกว่าเนี่ยทำตัวแบบนี้แม่ไม่รักนะนึกออกไหมฮะแบบนี้แบบไหนแบบนี้แม่ไม่รักนะหรือจะพูดว่าโอ้ยลูกนี่ชอบวุ่นวายสร้างแต่ปัญหาเห็นไหมคะหรือบอกว่าสอนไม่รู้จักจำโง่จริงเลยลูกใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีก็บอกว่านี่ถ้ารู้ว่าโตมาเป็นแบบนี้นะโอ้ยเอาทิ้งขยะไปนานแล้วบางทีการพูดเล่นหรือหยอกล้อด้วยคำพูดเหล่านี้แต่ถ้าฟังบ่อยๆอะค่ะคุณสิริพรฟังแล้วเด็กมีทัศนคติที่ลบต่อตัวเองนะหรือเก็บเอาไปคิดหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้พัฒนาการของเขาเนี่ยพอโตแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิต
นะคะเพราะนั้นคำพูดเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ประชดประชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแม้จะเป็นการพูดติดตลกนะคะหรือว่าพูดไปแล้วก็อันละล้อเล่นนะคะลงท้ายว่าล้อเล่นเนี่ยนะคะมันบางทีมันเหมือนพูดเล่นใช่ไหมว่าเออนี่ถ้าไม่เชื่อฉันก็อย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเคยได้ยินไหมคะที่คำพูดกันแบบนี้ซึ่งมันเป็นคำพูดที่เราไม่นึกค่ะมันจะสร้างความเจ็บปวดแต่มันเจอทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วมันก็บั่นทอนกำลังใจบั่นทอนความเชื่อมั่นบั่นทอนจิตใจของเด็กนะคะโดยเฉพาะคำพูดจากคนใกล้ชิดเช่นพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูมาเนี่ยจะทำให้จิตใจเด็กอ่ะย่ำแย่ลงเรื่อยๆเป็น2เท่า3เท่าเป็นพันเท่าเลยถ้าเกิดจากคนที่เรารักนะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่จันวิภาเป็นห่วงมากเลยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวความไม่ตั้งใจหรือการใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีผลนะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวเลยเช่นระยะสั้นเนี่ยเด็กอาจจะกลายเป็นเด็กคืออย่างที่บอกนะคะขึ้นกับบุคลิกของเด็กนะเด็กบางคนเนี่ยก็จะมาซึมเศร้านะฮะไม่ล่าเริงเหมือนเดิมเก็บตัวออกห่างจากผู้คนหรือออกห่างจากสังคมทำให้ไม่ชอบกิจกรรมชวนทำอะไรก็ไม่ทำนะคะไม่ชอบหรือเกิดความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีในแม้แต่ไอ้ท่าทีของพ่อแม่ที่แสดงความไม่เชื่อใจในความสามารถของเขาอะอย่างเช่นเด็กบอกว่าเขาอยากจะเรียนเนี่ยอุ้ยลูกจะเรียนได้เหรอลูกไม่ไหวแล้วมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยิ่งทำให้เขาล้มเหลวมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปมด้อยนะคะหรือในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือติดสารเสพติดในอนาคตไปได้เลยนะคะหรือว่ากลายเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงก็เป็นไปได้ค่ะบางทีอย่างที่บอกมันเก็บกดโดนคนถากถางที่บ้านก็ออกมาเกเรกับเพื่อนที่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่นะคะที่ฟังอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันถูกสะสมคือมันไม่ได้แบบพอพูดปุ๊บมันเกิดปฏิกิริยาทันทีแต่ว่ามันค่อยๆ อยู่ในใจของเขาไปเรื่อยๆจนมันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาทันทีก็คือเขารู้สึกอึ๊กหรือชะงักหรือซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยแต่มันสะสมอะค่ะมันก็อาจจะออกมาในรูปของการทำร้ายตัวเองหรือการทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้พอมันมีระยะเวลาไปปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ทำให้คนที่พูดเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็คือหยอกเย้ากันคือค่ะเป็นไปได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ประมาทอ่ะอย่าไปมองว่าลูกเราเล่นๆรับได้แต่ว่าวันนึงเนี่ยมันเหมือนกับลูกโป่งมันอัดแก๊สมาเต็มที่แล้วค่ะมันจะป้องขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราโดนแบบนี้นะคะเราโดนมีลักษณะของการพูดให้เจ็บปวดหรือจะใช้คำว่า verbal abuse หรือว่าจะเป็นใช้คำว่า bully ด้วยทางวาจาอะไรอย่างเงี้ยเราจะรับมือกับมันยังไงคุณสุรีพรสงสัยไหมคะการรับมือก็อันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าถ้าเท่าที่ฟังอ่ะก็จะรู้สึกว่าแล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนใช่ไหมคะในการที่ถูกเลี้ยงดูมาความเข้มแข็งทางจิตใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้มแข็งจะไม่รู้สึกค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าถูกค่ะนะคะทีนี้ในแง่ทั่วๆไปนะคะ อยากให้วิธีคิดไว้3ข้อตามคำแนะนำของนักจิตวิทยานะคะท่านที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในต่างประเทศนะท่านบอกว่าเวลาที่เราโดนแบบนี้นะคะให้มีทางออกอยู่3ทางวิธีแนะนำนะคะข้อ1ก็คือว่าเขาใช้คำว่าให้ประนามคำพูดนั้นประนามคำพูดนั้นหมายความว่าสมมติมีใครเขาพูดขึ้นมาลอยๆนึกออกไหมคะเดินผ่านแล้วเขาก็ว่าเราขึ้นมาลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าเขาว่าเรานะฮะเขาก็แนะนำให้เดินไปหาคนนั้นโดยตรงเลยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดแต่กำลังทำร้ายเรานะนะฮะกำลังทำร้ายเรานะไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่พูดด้วยความสุภาพนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าไปโมโหตึงตังใส่เขาแต่ต้องพูดให้ชัดเจนออกมาว่าเรารู้สึกยังไงแล้วทำไมเราจึงรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาพูดแบบนั้นได้ก่อนไหมคะเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยบางทีขอโทษนะคะปากไวอ่ะบางทีพูดอะไรไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ทันคิดแล้วก็บอกว่าอู้ขอโทษไม่ทันคิดอะไรเงี้ยเราก็ไปบอกตรงๆเลยว่าพูดอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะเราเสียใจนะมันไม่ดีกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าคนนั้นมีตำแหน่งหรือมีอำนาจเหนือเราเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้ถูกไหมคะสมมติอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพึ่ง HR แล้วนะคะก็คือไปให้คนเนี้ยมาเป็นตัว
อะไรล่ะคะตัวเหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์เราเนาะเป็นตัวป้องกันหรือไปถ่ายทอดให้เขาฟังว่าเนี่ยเราโดนคนเนี้ยพูดถากถางเราตลอดเวลาเลยแต่เราไม่กล้าที่จะไปพูดเองก็มาเล่าให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้ไปจัดการนะฮะนี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาในหน่วยงานหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้ข้อแนะนำที่สองเขาก็บอกว่าให้ออกจากการสนทนานั้นโดยเร็วเลยนะคะเขาใช้คำว่า walk away เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไปพูดแล้วนะคะบอกเขาแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยทำให้เราเจ็บปวดนะอะไรนะนะคะเขายังไม่ยอมหยุดนะคะแม้ว่าเราจะได้บอกแล้วตัดเตือนแล้วนะคะเราต้องโต้ตอบแต่โต้ตอบตรงนี้ไม่ใช่ใช้กำลังหรือว่าไปชกปากเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็ไม่ต้องทนฟังเข้าใจไหมคะเพราะในการโต้ตอบคือไม่ใช่ยนทนฟังเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการโต้ตอบที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเรื่องก็คือ walk away เลยเหมือนเดินออกไปจากตรงนั้นเลยนะคะเดินออกมาเดี๋ยวเป็นการโต้ตอบที่จำเป็นแล้วได้ผลค่อนข้างดีคุณสุรีพรนึกถึงเหตุการณ์ได้ไหมคะที่การประกาศรางวัลออสการ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะที่พิธีกรเนี่ยค่อนข้างจะปากไม่ดีนะฮะแล้วก็ไปแซวซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งแล้วไปแซวภรรยาซูเปอร์สตาร์คนนั้นแล้วเขารู้ว่าภรรยาเขาเจ็บปวดกับเรื่องนี้มามากแล้วเขาก็แสดงออกโดยการปกป้องภรรยาโดยการไปปั๊บเอาสักหนึ่งแปะนะคะตบหน้าเบาๆตบหน้าเบาๆเบาแบบหันแต่ปรากฏว่าคนเห็นไหมคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมของสามีเนี่ยเขาเป็นสามีที่ดีมากนะแต่คนส่วนใหญ่กลับมองว่านี่เขากำลังเอาความรุนแรงมาใช้เห็นไหมคะถ้าเขายืนพูดอันนี้จันวิภาคิดเองนะคะถ้าเขายืนพูดว่าอย่าพูดอย่างนั้นคุณกำลังทำร้ายภรรยาผมและครอบครัวผมแล้วเดินออกมาโอ้โหจะจบสวยมากอ๋อวิธีการโต้ตอบกับมันแตกต่างกันนะคะเขาจะกลายเป็นฝ่ายชนะทันทีเลยแต่พอเขาไปใช้กำลังเนี่ยนะคะโดยการไปตบพิธีกรคนนั้นเนี่ยสังคมส่วนหนึ่งก็จะมองว่าเขาไม่ดีนึกออกไหมคะแต่ส่วนหนึ่งก็มองว่าเขาปกป้องภรรยาแต่วิธีการน่ะมันโอเคไหมถูกไหมคะคือเหมือนกับว่าหลักการในความคิดอยากปกป้องอ่ะมันถูกค่ะแต่วิธีการไม่ถูกนะคะคืออาจจะเตือนพิธีกรว่าคุณอย่าพูดอย่างนี้อีกคุณกำลังทำร้ายครอบครัวผมและตัวผมนะคะแล้วนั่งลงหรือถ้ายังแซวต่อเราออกเลยวอล์กเพราะว่าตัวเองเป็นคนสำคัญในงานถ้าอยู่เดินออกจากงานซะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะคนก็จะต้องตะลึงพลึงเพลิดล่ะว่าพิธีกรคนนี้ใช้ไม่ได้เลยนิสัยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาคำแนะนำที่3นะคะเขาก็บอกว่าถ้า2วิธีไม่ได้ผลแล้วต้องใช้วิธีที่3ค่ะคือยุติความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็หมายความว่าถ้าเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเราใช้2วิธีแรกเราไม่ได้แต่ทีนี้ในวิธีที่3เนี่ยถ้าเราเป็นคนในครอบครัวนึกออกมั้ยฮะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเจ้านายในที่ทำงานเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีมันจะตัดความสัมพันธ์ไปเลยมันยากอะค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูให้เหมาะสมว่าถ้าไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะแสดงความชัดเจนเช่นเป็นแค่เพื่อนบ้านนึกออกไหมคะหรือคนที่พอเราเดินผ่านไปผ่านมาก็ชอบพูดลอยๆกันแนกกันแหนเราตลอดเวลาเตือนก็แล้วเดินหนีก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับเขาซะนะคะก็คือไม่ต้องไปสนทนาวิสาสะอะไรกับเขาอีกอยู่กันคนละโลกไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะนั้นทั้ง3วิธีเนี่ยมันเป็นการโต้ตอบค่ะนะคะแต่เป็นการโต้ตอบที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะคะแต่ก็ดีกว่าอยู่เงียบๆแล้วทนให้เขาแซวอย่างนี้ทุกวันหรือพูดอะไรแบบนี้ทุกวันมันก็ไม่โอเคนะคะค่ะไม่งั้นเขาจะทำต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเหมือนบางคนเขาอาจจะมีความอดทนสูงพอสมควรเนาะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้โต้ตอบอะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่แน่นะบางทีการนิ่งเงียบของบางคนคอาจจะมีความรุนแรงตอบกลับมาแล้วน่ากลัวกว่าอีกใช่ค่ะนั่นก็เพราะบางคนเนี่ยที่บอกขอโทษนะคะปากเบาเนี่ย บางทีคนได้รับการเตือน เพราะการที่คุณปากเบาเที่ยวแซวคนโน้นเที่ยวพูดคนนี้เที่ยวแขวะคนนั้นนั่งที่คุณไม่ได้รู้เรื่องความเป็นมาเลยว่าอะไรมันเป็นอย่างไร อะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดได้ค่ะก็มันก็อาจจะใช้วิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องทนอีกแล้วก็อาจจะมีวิธีการตอบโต้ที่สาเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับแบบให้มันหนักไปเลยหรือว่าอาจจะเป็นขั้นของความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นการทำร้ายร่างกายหรืออะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆนะคะอาจารย์ทุกวันนี้ก็เท่าที่เห็นตามข่าวเนาะเราจะเห็นว่าความอดทนของคนบางทีมันก็น้อยลงเยอะ
สารพัดจะตอบโต้แหละ แต่ก็เข้าใจในมุมโมเมนต์ตรงนั้นของเขาเหมือนกันว่าเออเขาอาจจะเจอหนักจริงๆก็ได้นะเพราะคือเราไม่ได้เป็นเขาเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเราไม่รู้ว่าในตอนนั้นเขารู้สึกยังไงอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะโดนมาแล้ว999คนเราเป็นคนที่ 1,000 พอดีนะคะเหมือนลูกโป่งที่บอกว่ามันอัดแก๊สเต็มที่แล้วค่ะมันก็แตกโป๊ะออกมาได้เหมือนกันโอ้จริงจริงกันนะคะแล้วอย่างนี้ในครอบครัวอย่างนี้ค่ะจะมา walk out ก็ยังไงอยู่ใช่ค่ะจะตัดความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทั้งหลายนะคะว่าไม่ว่าปัญหาเนี่ยจะมากน้อยเพียงใดนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ย้ำกับลูกนะคะหรือเด็กในปกครองเสมอว่าเรารักพวกเขามากแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้ากำลัง อย่างเช่นสมมติว่าเรากำลังลำบากเนาะกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะคะในครอบครัวเนี่ยทำให้อารมณ์เราไม่ดีอ่ะบางทีเราก็เผลอพูดอะไรออกไปกับลูกแรงๆหรือพูดเหมือนกับว่าอะไรที่ทำให้ลูกเจ็บปวดอ่ะเช่นบอกนี่แม่ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะอย่ามาสร้างปัญหาให้แม่อีกได้ไหมสมมตินะคะ ซึ่งเด็กก็เฮ้ยฉันเป็นตัวปัญหาเว้ย อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องบอกกับลูกนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยย้ำกับเขาบอกกับเขาด้วยความจริงใจว่าเออแม่กำลังมีปัญหานะลูกตอนนี้แม่อาจจะหงุดหงิดใส่ลูกไปบ้างเนี่ยแม่ขอโทษนะลูกนะแม่อาจจะพูดอะไรไม่ดีเพราะแม่หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กอดเขาใช้พลังของการสัมผัสเนี่ยค่ะพลังของการกอดเนี่ยมันมีค่ามหาศาลมากอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วแก้ไม่ได้แต่พูดไปแล้วแก้ได้แต่แก้ด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็บอกลูกไว้เลยว่าเออแม่มันอย่างเงี้ยลูกเวลาหงุดหงิดแล้วแม่ก็พูดอะไรไม่ดีออกไปหนูอย่าโกรธแม่นะหนูยกโทษให้แม่นะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าการจะขอโทษลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ มันเออขอโทษเด็กอะไรอย่างเงี้ยจันวิภาว่าต้องคิดใหม่นะคะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่พ่อแม่ในรุ่นเนี้ยเพราะว่าถ้ารุ่นจันวิภานี่ก็เป็นปู่ตายายแล้วนะคะพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มมีความคิดที่คลายลงบางคนอาจจะเลี้ยงลูกบางคนบอกว่าฉันเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกันอะไรเพื่อนก็ต้องขอโทษกันได้สิใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อแม่นักเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนพ่อแม่ทุกคนน่ะก็เป็นพ่อแม่มือใหม่ถูกไหมคะไม่เคยมีใครมีลูกมาเยอะๆก่อนหรอกเดี๋ยวนี้มีลูกกันแค่คน2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็บอกลูกได้ว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ทำผิดบอกตัวเองด้วยว่าเราก็มีสิทธิ์ทำผิดทำพลาดเพราะนั้นจะขอโทษลูกก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรและจะฝึกให้เด็กเขาเห็นตัวอย่างเวลาเขาทำผิดแล้วเขาจะขอโทษคนอื่นเป็นด้วยขอโทษพ่อแม่ได้ด้วยค่ะค่ะมันก็เป็นแนวทางที่ดีนะบางทีอาจจะต้องเอาอะไรบางอย่างลงออกจากตัวบ้างค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะเรียนรู้โดยการเห็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่ด้วยคำพูดว่าลูกต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอย่างโน้นสิแต่เขาจะเรียนแบบสิ่งที่พ่อแม่ทำนั่นแหละค่ะเป็นตัวหลักสำคัญเลยพอฟังแบบนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะเราก็เจอในอีกรูปแบบนึงแต่ก็อาจจะโชคดีตรงที่ไม่ค่อยได้เจออะไรที่มันเป็นคำแบบอย่าเพิ่งมายุ่งนะกำลังหงุดหงิดหรือกำลังเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีไม่ค่อยได้เจอแนวนั้นเพราะว่าเราเห็นหน้าแล้วปุ๊บหนีกลัวรังสีอมหิตแผ่แล้วคุณพ่อคุณแม่มาเลยทีเดียวนะคะบอกเอออย่าเข้าใกล้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหลบไกลๆซะก็มันก็จะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในยุคนี้ความสัมพันธ์มันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่ไหมคะแบบที่เห็นหลายๆคนก็ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดไปรับไปส่งมีโอกาสพูดคุยมีโอกาสทำความเข้าใจหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่อาจจะพ่อแม่พลาดพลั้งเผลอไปก็ยังแบบขอโทษลูกได้ลูกเองก็จะได้แบบบางทีตัวเองอาจจะไม่เข้าใจหรือดื้ออะไรเงี้ยอาจารย์อันนี้อันนึงผู้ใหญ่ที่มักจะคิดว่าพูดอะไรไปแล้วเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจอ่ะแต่ก็เลยไม่อธิบายก็เลยไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่มักจะคิดว่าไว้ลูกโตก่อนแล้วจะเข้าใจซึ่งจริงๆอ่ะไม่จริงนะคะอธิบายไปเถอะค่ะนะเด็กเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้างเดี๋ยวเขาก็อย่างน้อยเขาได้ฟังคำอธิบายเพราะสำหรับเด็กสมัยใหม่เนี่ยต้องมีเหตุผลทุกเรื่อง นะคะจะให้จะสอนจะบอกให้เขาทำอะไรเนี่ย ต้องมีเหตุผลทุกเรื่อง ทำไมแม่ถึงไม่ให้หนูออกจากบ้าน หลังเวลานี้เวลานี้ทำไมแม่ถึงนั่นนี่นั่นพูดไปเถอะค่ะอย่างน้อยฟังเหตุผลเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่ต่อะะให้เป็นคนละเจเนอเรชันใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องพยายามพูดต้องให้มีเหตุผลของการกระทำทุกครั้งนะคะเช่นจะตีเขาก็ต้องบอกเหตุผลจะให้กฎกติกาที่ตั้งไว้เนี่ยต้องบอกเหตุผลทั้งสิ้น
นะคะไม่งั้นจะกลายเป็นไม่พอไม่มีเหตุผลแล้วเด็กก็จะเกิดความสงสัยแล้วก็อยากลองอยากรู้ลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความท้าทายเล็กน้อยใช่ เด็กแต่ละคนมันจะมีความแตกต่างกันมากมายนะคะโอ้โหใช่ใช่ใช่ค่ะแต่จะเห็นว่าเจเนอเรชันนี้ก็เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองมีความกล้าเขาไวมากค่ะใช่นะคะอย่างเรานี่พอมองย้อนกลับไปนี่ถ้าเราเป็นเขาในอายุขนาดนี้เรายังนั่งดีดลูกแก้วลงหลุมอยู่เลย เรายังโดดหนังยางแล้วตุ๊กตากระดาษเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเขาท่องไปไกลกว่าเราเยอะใช่นะคะพอเขาเล่นไออินเทอร์เน็ตเล่นอะไรได้พวกนี้เขาก็จะไปไกลกว่าเราเยอะในบางอย่างที่เราไม่ทันเขาหรอกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำให้หลายคนน่าจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคำพูดเนี่ยทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกของใครต่อใครได้มากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเพราะฉะนั้นก็ต้องทนุถนอมน้ำใจกันความรู้สึกกันบ้างนะโดยเฉพาะคนที่เรารักนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่มาคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปอดไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนก๊าซสำหรับดำรงชีพเท่านั้นงานวิจัยล่าสุดยังพบความสำคัญของปอดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเรื่องของปอดเนาะเขาต้องบอกว่าต้องรักษาให้ดีนะระวังปอดแหกนะคือรักษาให้ดีเพราะเป็นอวัยวะที่สำคัญในการหายใจครับมันมีส่วนสำคัญเลยในการที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกายเป็นเหมือนกับตัวสร้างพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆนะครับแล้วถ้าเราไม่มีปอดการที่จะรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะตายฉะนั้นแล้วเนี่ยปอดมันก็ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการหายใจรับออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็ขับสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือของที่มันเป็นพิษเนี่ยออกมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำหน้าที่หลักๆในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่งานวิจัยหลังๆเนี่ยเขาพบว่าปอดเนี่ยมันยังมีบทบาทสำคัญอีกเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกป้องนะแล้วมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วเราต้องรักษาสุขภาพปอดให้ดีเลยนะครับถ้าปอดไม่ดีเนาะปอดอักเสบหรือโดนสารพิษโดยเฉพาะยุคนี้ปัญหาไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วตัวร้าย PM 2.5 นี่แหละที่เป็นบ่อนทำลายปอดนะของเราจริงๆแล้วทำลายแทบทุกระบบเลยนะครับคุณลีแต่ว่าเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเอา PM เข้าไปเนี่ยมันโอ้โหไปที่ปอดอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก2รูจมูกของเราเนี่ยสูดอากาศเข้าไปที่มันหนาแน่นไปด้วยฝุ่น PM 2.5มลพิษทั้งหลายแหล่นะครับมันก็จะไปโจมตีทำลายเซลล์ปอดปอดมันก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่แน่นอนมันก็ระคายเคืองและระบบทางเดินหายใจของเรานะแล้วบางคนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเจออากาศที่ไม่ดีหรือเป็นโควิดมีภาวะรองโควิดนะครับก็จะมีเสมหะเกิดขึ้นจริงๆแล้วไอ้เสมหะนั้นนะมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าดีเฟนซ์เมคานิซึมหรือกลไกในการป้องกันเชื้อโรคของร่างกายนะเพราะเสมหะมันเป็นเมือกเหนียวใช่ไหมครับคุณรีนึกออกเนาะใช่ทางเดินหายใจส่วนต้นเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้จับกับเชื้อโรคค่ะไม่ให้เชื้อโรคกับมันวิ่งนะพูดง่ายว่ามันแทนที่มันจะวิ่งหรือไปที่ติดเชื้อลงสู่ปอดนะมันก็อาจจะหยุดอยู่เข้าไม่ได้นะอยู่ที่ขั้วปอดนะพูดง่ายๆก็คือลงไปไม่ได้ค่ะแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นกลไกในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอนนี้เราไม่ใช่แค่ว่ากันถึงเรื่องเชื้อโรคไอ้เจ้าโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆปัญหาฝุ่น PM หรือเชื้อไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้ไวรัสอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันมีอยู่รอบตัวของเราเนี่ยเยอะมากนะตอนนี้สารพัดโรคสารพัดเชื้อนะมันบุกรุกเข้าสู่ปอดมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ว่าปอดติดเชื้อเห็นไหมครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ระบบภูมิคุ้มกันถ้าเราดูแลสุขภาพปอดของเราไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via the voice.